ที่ยวกับเพื่อนครั้งสุดท้ายนี่โหนานแล้วเหมือนกันนะก็น่าจะประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วน่าจะต้องย้อนไปประมาณสัก4ปี 4-5 ปีได้นะมาถึงทะเลเนี่ยกิจกรรมที่ผมนึกถึงอันดับแรกเนี่ยคิดไปถึงฟุตบอลชายหาดนะเล่นบอลชายหาดเตะบอลข้างริมหาดเล่นบอลไปแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกไปมีความสุขนะโดยเฉพาะที่เล่นกับเพื่อนที่เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเที่ยวสวนสัตว์ล่าสุดเหรอก็โหถ้าย้อนไปนี่ก็ต้องตอนเด็กเลยย้อนไปตอนเด็กเลยมี10ปีอะน่าอายุ10ขวบนั่นแหละมั้งไม่ก็7 8ขวบประมาณนี้นานมากแล้วคิดโซนครับตรงนี้ซูคิดโซนเนี้ยมาแล้วไม่ใช่พวกเดียวกันน่ารักการไปสวนสัตว์กับเพื่อนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโมเมนต์เนี้ยไม่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็อยากให้ประชาชนทุกคนร่วมมือ
ประเทศชาติของเราจะเจริญต่อไปก้าวหน้านะเป็นทราบกันโดยทั่วกันนะยังไงผมก็ขอฝากประชาชนชาวไทยให้รักบ้านเกิดเมืองนอนของเราทำไมตลกกระทรวงคุณพูดหน่อยกระทรวงเกษตรให้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะให้กระทรวงเกษตรเป็นคนจัดการคุณมีอะไรว่ามานโยบายของคุณตลกว่ะยานาแดงไปหมดตลกประชาชนชาวไทยก็เตรียมตัวรักชาติให้เยอะๆนะมาดูสวนสัตว์เขาเขียวกันเยอะๆนะช่วยประเทศชาตินะโอเคครับพอแล้วครับพอครับนักข่าวพอแล้วครับโอเคความรู้สึกหลังจากเที่ยวทริปนี้นะมันเพอร์เฟกต์นะผมรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่อยู่กับเพื่อนต่อให้เรากินไข่เจียวไข่ดาวถ้าอยู่กับเพื่อนมันอร่อยเสมอเที่ยวกับเพื่อนมันเพอร์เฟกต์เสมอสำหรับผมนั่นแหละความสุขเป็นคำตอบนั่นแหละสนุกไปอีกแบบรู้สึกดีครับมีความสุขนะที่ได้ไปเที่ยวเพื่อนไม่เคยเลยหลังจากที่ผมบอกไว้ว่ามันนานเหลือเกินที่ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้มันนานมากแล้วซึ่งการได้ไปครั้งนี้มันประทับใจมันสนุกมันได้บรรยากาศในการไปพักผ่อนและที่สำคัญคือได้ไปกับเพื่อนเราได้ไปพูดคุยนั่งคุยกันเล่นดนตรีเตะฟุตบอลได้ไปเที่ยวสวนสัตว์คือทุกอย่างมันครบจบในทริปเดียวโดยการรวมมิตรรวมเพื่อนกันแบบนี้แหละ